ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมโมค่าของเรานะครับอ่านว่าโมค่านะครับโมค่าก็มาจาก Museum of Contemporary Art นะครับเป็นตระกูลใหม่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั่วโลกครับอันที่เป็นอันที่ดังที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นโมค่าลอสแอนเจลิสครับนะลอสแอนเจลิสอันนั้นเปิดมา20กว่าปีแล้วครับของเราก็พยายามจะสร้างจุดยืนให้กรุงเทพของเราหรือประเทศไทยของเรานะครับมีพื้นที่บนโลกศิลปะเพราะเราไม่สามารถตามรูฟไม่สามารถตามพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆเช่นวิกตอเรียอัลเบิร์ตหรือมิวเซียมของประเทศอิตาลีซึ่งมีมากมายนะครับทั้งที่วาติกันทั้งที่ฟอร์เรนซ์ทั้งที่อะไรก็เลยคิดว่าเรามาเริ่มตรงนี้ฮะตรงโมค่าแบงคอกนะครับทุกท่านคงเห็นรูปปั้นของอาจารย์ศิลป์พิลาศรีนะครับที่นี่เราอยากจะนำตำนานชีวิตของอาจารย์ศิลป์พิลาศรีมากล่าวถึงมายกย่องถึงสิ่งที่คุณประการที่ท่านทำประโยชน์ไว้ให้กับชาติบ้านเมืองนะครับของเราศิลปะผมคิดว่าเป็นอย่างเดียวที่ไม่ต้องโฆษณายาวเมื่อ AEC มาถึงครับวันที่ AEC มาถึงเนี่ย เราคงต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนๆชาวประชาคมอาเซียนด้วยกันนะฮะวันนั้นเนี่ยศิลปะจะบอกให้ทุกคนชาวโลกได้รับรู้ว่าในสมาชิกทั้ง8ประเทศ10ประเทศเนี่ยนะครับใครมีรากเหง้าของความรุ่งเรืองมีอริยธรรมคำพูดของใครมีแฝงไว้ซึ่งปรัชญานะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในศิลปะนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยบางภาพเป็นภาพเซเรียลนะครับแต่มันจะแฝงไว้ด้วยความคิดเพราะเซเรียลจะเต็มไปด้วยความคิดต่างกับอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งจะเต็มไปด้วยความรู้สึกมันก็ให้มุมมองคนละมุมมองนะฮะแล้วเราเป็นประเทศเดียวครับนะฮะที่มีความโดดเด่นทางศิลปะของตัวเราเองนะฮะผมไปดูศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านแม้กระทั่งฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ก็จะมีกลิ่นอายของสเปนเยอะมากนะครับแต่หาตัวตนที่เป็นฟิลิปปินส์ไม่เจอพม่าก็จะมีเรื่องราวของการปฏิวัติเยอะนะครับเหมือนกับเวียดนามนะครับเรื่องราวของการปฏิวัติในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีตัวตนที่สามารถออกมายืนพูดกับความเป็นร่วมสมัยได้ตัวตนที่วันนี้คือเขาอยู่บนเวทีโลกนะฮะยังพูดไม่ได้ไม่มีใครพูดได้เหมือนประเทศไทยครับเพราะว่าอาจารย์ศิลป์พิลาศรีเนี่ยท่านผมว่าเป็นโชคดีของประเทศที่รัชกาลที่6จ้างอาจารย์ศิลป์พิลาศรีเข้ามานะครับปี2466ครับท่านเดินทางเข้ามานะฮะตอนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านก็ผมศึกษาประวัติท่านมาท่านยังไม่รู้ว่ามาประเทศป่าเถื่อนหรือเปล่านะฮะอิตาลีนี่เราต้องบอกว่ามีกรุงโรม2,000 ปีนะครับกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่เรเนซองส์ของอิตาลีก็เริ่มต้นเมื่อ500ปีที่แล้วนะเป็นอะไรที่ผมหนักอกมากวันแรกที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะว่าเราคิดว่าทั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ย 2,000 กว่าล้านเนี่ยยังมีราคาสู้โมนาลิซาภาพเดียวไม่ได้นะไม่รู้จะเปิดยังไงวันหนึ่งผมเลยตัดสินใจไปที่อุฟฟิซีนะครับที่ฟลอเรนซ์เพื่อไปพบกับท่านหนึ่งแต่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ500ปีที่แล้วนะฮะผมอยากไปคุยกับท่านเนี้ยเพราะท่านเป็นคนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีผมอยากไปถามท่านเองว่าความรู้สึกท่านเป็นยังไงวันที่ท่านเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อ500ปีที่แล้วผมก็รอจังหวะจนกระทั่งคนน้อยนะครับแล้วก็ไปยืนรับๆล่อๆอยู่หน้ารูปปั้นของท่านโลเรนโซเมดิชีเพื่อถามท่านบอกว่าตอนซื้อรูปของดาวินชีเนี่ย
ท่านเสียเงินเท่ากับที่ผมจ่ายอาจารย์ถวัลย์ดัชนีหรือเปล่านะครับรูปปั้นในยามโพเพก็พยักหน้าแล้วก็บอกใช่ใช่ไหมฮะผมก็ถามแล้วของไมเคิลแอนเจโลล่ะเท่ากับของอาจารย์เฉลิมชัยหรือเปล่าลูกปั้นก็บอกใช่อีกใช่ไหมครับแล้วก็อีก 2-3 คำถามผมก็ต้องคำนับทันทีหนึ่งแล้วผมคำนับจริงเพราะว่าผมได้คำตอบแล้วผมได้คำตอบเหมือนที่อาจารย์ชลูดนิ่มเสมอที่ท่านมีห้องอยู่ข้างล่างนะครับอาจารย์ชลูดถือว่าเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะคนที่2ของประเทศไทยนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ชลูดบอกว่าคุณบุญชัยจัดตามใจคุณบุญชัยเถอะไม่ต้องไปฟังศิลปินแห่งชาติอีก7คนที่บอกผมให้ต้องจัดแบบนี้จัดแบบนั้นจนผมปวดหัวของคุณบุญชัยอยากจะนำเสนอยังไงก็นำเสนอผมคิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษแล้วผมฟังคำตอบจากคุณโลเรนโซ เมดิชีนะครับท่านก็ให้ความมั่นใจผมเพราะผมรู้ว่าผมกลับมาเมืองไทยผมสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยความมั่นใจถ้าชาวต่างประเทศต้องการตั๋วคืนเงินค่าตั๋วคืนผมจะบอกให้เขาเก็บตั๋วไว้นะครับแล้วอยู่กลับมาอีก200ปีนะครับที่นี่ภาพเขียนที่นี่ก็จะมีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้นะครับผมแค่เปิดไปปีเดียวนะครับรูปของหลายๆท่านนะขึ้นไปเท่าตัวมันลำบากผมด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ภาพใหม่ๆที่นำมาแสดงก็จะมีราคาสูงขึ้นกลับมาที่อาจารย์ศิลป์นิดนึงนะครับอาจารย์ศิลป์ท่านถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนว่าจะไปประเทศที่มันป่าเถื่อนแล้วจะไปสอนอะไรเขาพวกลิงเหล่านั้นจะรู้เรื่องหรือนะครับท่านก็ยังคิดอยู่ท่านล่องเรือมาในปากน้ำนะท่านนั่งเรือใหญ่มาแล้วถ่ายเป็นเรือเล็กมาปากน้ำท่านเหลือไปเห็นพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์ท่านลองอุทานว่าเขาปั้นได้สวยขนาดนี้แล้วเราจะมาสอนเขาปั้นอะไรอีกนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตลอดชีวิตท่านเนี่ยตั้งแต่2466ถึง2507มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะฮะบางครั้งท่านกลับไปอิตาลีครั้งเดียวฮะแล้วท่านก็ครอบครัวท่านก็ทิ้งท่านเพราะว่าท่านไม่ยอมกลับไปด้วยท่านก็อยู่เมืองไทยจนนาทีสุดท้ายของชีวิตแต่สิ่งที่ท่านทำก็คือท่านได้สอนลูกศิษย์ขึ้นมากลุ่มหนึ่งแล้วลูกศิษย์กลุ่มนั้นก็ได้สอนลูกศิษย์ของลูกศิษย์นะครับทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเรามีภาพมีงานของศิลปินที่ทำศิลปะไทยถึง6รุ่นครับถึง6รุ่นนะฮะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คนที่มาจากประเทศทั้งหลายทั่วโลกจะให้ค่าคุณค่าแก่ความเป็นไทยของเรานะฮะเราเป็นศูนย์กลางฮับทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วเราจะเป็นศูนย์กลางฮับของการคมนาคมนะฮะไม่มีสนามบินไหนเหมาะที่จะต่อเชื่อมต่อไปยุโรปหรือไปอเมริกามากเท่ากับของเมืองไทยเราแล้วนะครับเส้นทางเดินทางโดยรถไฟก็อีกหน่อยก็โดยแผนใหม่นะครับมันก็จะเชื่อมไปทั่วทั้งเอเชียปัจจัยชีวิตของเราก็ต้องนำเสนอนะครับผมทำงานกับบริษัทฝรั่งมากว่า20ปีนะครับก็จะมีฝรั่งมาอยู่กับเราตั้งแต่คนอิสราเอลคนอเมริกันคนญี่ปุ่นนะครับคนนอร์เวย์คนแคนาดาพวกที่มาแล้วก็ตกหลุมเสน่ห์ของเมืองไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายที่มาแต่งงานกับสาวไทยนะฮะก็จะมีปัญหาถามเราเรื่อยว่าคนไทยเข้าใจยากโดยเฉพาะภรรยานะเข้าใจยากนะผมก็ต้องบอกว่าไม่ยากอยู่ต้องเข้าใจเขาว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงนะฮะภาพเขียนในนี้ทั้งหมดผมใช้เวลา35ปีเก็บมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมว่าโชคดีที่บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมอริยะจริงๆครับเรายุ่งกับเรื่องการเมือง
ซะเยอะนะครับตั้งแต่2475เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปทบทวนเรื่องศิลปวัฒนธรรมเอาแค่โขนนะครับโขนเนี่ยมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของการเล่นโขนถึง3ประเทศคือเราลาวและเขมรนะครับล้วนแล้วแต่บอกว่าเราขโมยจากเขานั้นนะฮะผมก็ว่าเราไม่ต้องเถียงเราให้คนต่างประเทศไปดูที่ศาลาเฉลิมกรุงของทรัพย์สินนะครับดูโขนที่นั่นดูหัวโขนที่ผลิตโดยฝีมือช่างครูไทยดูชุดโขนแล้วก็ดูลีลาแล้วก็บอกว่าใครเป็นเจ้าของตำรับหรือไม่ใช่เจ้าของตำรับผมก็ตรงนี้เช่นเดียวกันครับศิลปะก็จะมาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเราเป็นยังไงคิดยังไงเราแบ่งเป็น 3-4 ชั้นที่เล่าทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับอย่างชั้น2ที่พวกท่านอยู่บนนี้นะครับจะเป็นชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยคือจะเล่าถึงความร่วมสมัยของเมืองไทยห้องแรกเลยนะครับจะบอกว่าท่านยังไม่รู้หรอกว่าท่านยืนอยู่ที่โมคาโตเกียวหรือว่าโมคาลอนดอนหรือโมคา LA นะครับแต่ถ้าท่านดูให้ดีท่านจะพบว่านี่มันแบงคอกชัดๆนะครับดูให้ดีนะฮะแล้วห้องต่อไปก็จะเริ่มพูดถึงความเป็นคนไทยวิถีชีวิตนะครับความคิดเพราะคนบ้านเรานะฮะเรานับถือหนึ่งศาสนาอาจจะเป็นพุทธหรือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์ก็แล้วแต่แต่ว่าหลักใหญ่ๆคือชาวพุทธเนี่ยจะมีทั้งพุทธมีศาสนาพราหมณ์และศาสนาผีอยู่ในที่เดียวกันครับหน้าโมฆะท่านก็เห็นนะครับผมมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่เลยนะครับนั่นมาจากศาสนาพราหมณ์นะฮะเรามีสามพระภูมินะครับเราไม่มีพระพุทธรูปอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยองค์ความคิดของเราที่คนต่างประเทศมาบอกว่าอยู่พวกอยู่ nice นะแต่อยู่ very confusing ผมมองนะเราไม่ confusing อยู่ confusing นะครับมีภาพเขียนอยู่ภาพหนึ่งของประทีปโคชบัวซึ่งผมชอบนำฝรั่งไปดูนะฮะบอกอยู่ดูภาพนี้สิภาพชื่อ Good Dream นะครับเดี๋ยวอย่าลืมแวะชมนะครับอยู่ชั้น3ชั้น3ของคุณประทีปโคชบัวฮะท่านสุภาพสตรีอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าท่านสุภาพบุรุษนะครับว่าเวลาถ้าเราฝันนะงูรัดตัวเราตอนกลางคืนนะครับนะฮะตื่นเช้าผมว่าเจ้าของฝันจะยิ้มนะครับถ้าเป็นฝรั่งเขาคงไม่ยิ้มเขาบอกว่ามันเป็นแบดดรีมมากกว่านะฮะงูอาจจะหมายถึงพญาซาตานงูอาจจะหมายถึงอะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นเขาวันนั้นแต่ในสังคมไทยเราก็แปลว่าวันนั้นเราจะเจอเนื้อคู่ถูกไหมครับนะฮะหลายคนมายืนดูรูปตอนแรกไม่เข้าใจแต่พออ่านชื่อเสร็จอุทานว่าแหมยังไม่เคยฝันแบบนี้เลยอะไรเงี้ยครับอันนี้นี่คือสิ่งที่ให้เราเห็นเบื้องต้นค่านิยมจะมีภาพของลำพูนะครับที่ เป็นภาพที่ เล่นสงกรานต์กันที่ถนนข้าวสารนะครับจะเห็นคุณแม่ยายนี่ร้องไห้ดีใจที่ได้ลูกเขยฝรั่งนะครับท่านที่ทำงานอยู่ที่กรมการปกครองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ท่านมีเขยฝรั่งเยอะๆเดี๋ยวนี้เห็นว่ามีจดทะเบียนไปถึง 50,000 คู่นะครับนะฮะมันเป็นวิถีของไทยครับวิถีไทยที่เรากำลังพัฒนาสังคมเราไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมมี passion นะครับมีความรุ่มหลงในชีวิตที่อยากจะทำผมอยากเป็นคนวาดรูปฮะแต่คุณพ่อบอกว่าครอบครัวเราทำธุรกิจบุญชัยต้องไปเรียนธุรกิจผมก็เรียนธุรกิจแล้วผมก็ไปเรียนวาดรูปตอนบ่ายมันเป็นบุญของผมอีกฮะผมชื่อบุญชัยก็เลยมีบุญเยอะหน่อยนะฮะผมไปเจอครูญี่ปุ่นฮะแกก็เป็นอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นญี่ปุ่นที่เกิดที่อเมริกาท่านไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นด้วยกันฮะเพราะอยู่เมืองเล็กๆนะฮะมีแต่ฝรั่งแล้วก็เหมือนผมฮะอยู่ไปเรื่อยเราก็นึกว่าเราเป็นฝรั่งนะฮะชีวิตพูดเหมือนฝรั่งสำเนียงเหมือนฝรั่งเราก็จะคิดว่าเราเป็นฝรั่งวันนึงท่านได้ลูกศิษย์คนนึงมาเจอหน้าปุ๊บคำนับเพราะผมมันรุ่นเก่านะปีนี้59ก็เป็นรุ่นเก่าๆที่เขาบอก
ถ้าเองไม่เคารพครูบาอาจารย์มันจะสอบตกแล้วจะไม่ได้ดีผมก็จะคำนับขณะที่เด็กอเมริกันที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ฮายาโน่เนี่ยก็จะเรียกชื่อแกให้เขาใช่ไหมฮะเราจะเรียกมิสเตอร์ฮายาโน่แล้วก็คำนับทีหนึ่งความสุภาพฮะนะครับทำให้เขารักเราอาจารย์โปรดปรานเป็นพิเศษนะฮะผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ท่านบอกให้อยู่ทำงานไปแล้วเวลาส่งงานไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันพูดเองนะฮะผมก็ทำตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีคือว่างเมื่อไหร่พาอาจารย์ไปกินข้าววันหนึ่งอาจารย์บอกอยากกินปลาดิบผมก็พาอาจารย์ไปกินปลาดิบอาจารย์บอกเบนอยู่รู้ป่ะทำไมเราขายปลาดิบๆเนี่ยให้ไอ้อเมริกันมันได้ชิ้นหนึ่งตั้ง2.50 เหรียญไม่รู้ครับอยู่ดูเห็นวาซาบิไหมอยู่เห็นดอกไอ้ดอกไม้ไหมบนจานวาซาบิดอกไม้แล้วก็ปลานี่คือทะเลบุญชัยนี่คือทะเลวาซาบิเป็นภูเขาปลาเป็นปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำอยู่เห็นมันไหมมันว่ายน้ำอยู่นี่เว้ยวัฒนธรรม 3,000 ปีของญี่ปุ่นถึงขายไอ้คนที่มันไม่ยอมกินปลาแม้กระทั่งปลาต้มมันยังไม่ยอมกินเลยนะนี่ให้มันกินปลาดิบชิ้นละ2.50 เหรียญผมจำมาตั้งวันนั้นนะจำมาตั้งวันนั้นว่าวันนั้นกลับไปเราจะต้องนำคุณค่าของวัฒนธรรมอริยธรรมมาใส่ไปบนสิ่งที่ เป็นผลงานเป็นผลผลิตหรือเป็นการบริการของคนในสังคมบ้านเราอยากจะขอเว็บหน่อยครับท่านปู่ทำงานศิลปะควบคู่กันไปนะครับผมใช้เวลา15ปีนับถึงวันนี้นะครับทำโครงการหนึ่งชื่อโครงการสำนึกรักบ้านเกิดผมอยากจะสร้างตัวแปรอยากจะสร้างตัวแทนที่จะมาช่วยงานของประเทศชาตินะครับโครงการพวกนี้เกิดขึ้นมีสาเหตุฮะสำนึกรักบ้านเกิดกับร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้าท่านยังไม่ได้สมัครแอปร่วมด้วยช่วยกันนะครับอยากจะเสนอให้เห็นแอปร่วมด้วยช่วยกันแอปร่วมด้วยช่วยกันจะมี SOSนะถ้าท่านเป็นลูกค้าดีแท็กยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะเราจะรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนณเวลาที่ท่านกด SOS รับรองไม่ถูกอุ้มอย่างน้อยถูกอุ้มก็กด SOS ไปนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราประกันว่าในกรุงเทพนะฮะเราอาสาสมัครของเรา 4-5,000 คนเนี่ยจะไปถึงท่านไม่เกิน15นาทีนั้นอาจจะต้องวิ่งไกลหน่อยนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆตัว Farmer Info ก็จะเป็นอีกแอปนึงที่เราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทั้งหมดจะมี5แอปครับ5แอปวันนี้เราได้มา2แอปแล้ว5แอปนี่รวมๆกันแล้วโดยภาพรวมนะครับถ้าผมจะพูดถึงเรื่องรักบ้านเกิดเนี่ยผมต้องพูดประมาณ2ชั่วโมงนะแต่วันนี้ผมจะพยายามรวบรัดแล้วกันนะว่าที่มาที่ไปก็คือวันหนึ่งตอนปี2540นะครับผมนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมที่ D-TAC วันนั้นเรียกแท็กเฉยๆนะครับเรียกแท็กเฉยๆลูกค้าหายไปเดือนละแสนลูกค้าท่านเจ๊งหมดละผมต้องคิด2 อย่างคือทำยังไงกับบริษัท2ทำยังไงกับลูกค้าเพราะลูกค้านี่ศูนย์นะครับลูกน้องเก่าของผมเนี่ยผมต้องไปยึดบริษัทคืนตอนมาในประมาณปี2000นะฮะผมไปยึดบริษัทคืน3ปีต่อมาลูกน้องเก่าก็ส่งคนไปทวงหนี้แต่ผมคิดไปทวงหนี้400บาทขณะที่เขาไม่เป็นปัญญาจ่ายจริงๆอ่ะนะฮะมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดในเวลานั้นสำหรับบริษัทวิธีแก้ปัญหาดีสุดตอนนั้นคือพยายามรักษาลูกค้าที่เหลือไม่ให้ท่านหายไปมีอยู่1ล้าน2แสนคนถ้าผมจำไม่ผิดนะ1997นะครับถ้าหายในอัตราเดือนละแสนเนี่ยภายในปีเดียวบริษัท D-TAC หรือว่า TAC ตอนนั้นน่ะคงวินาศสันตโลกไปนะอีกอย่างเจ้าหนี้ก็มาล้อมตั้ง50ธนาคารเราต้องคิดให้ดีว่าเราจะทำยังไงเราเริ่มโครงการสำนึกรักบ้านเกิดไปแล้วเพียง6เดือนเริ่มร่วมด้วยช่วยกันไปแล้วประมาณปีหนึ่ง
วันนั้นเป็นวันที่ผมคิดว่าเราไม่มีทางอยู่รอดได้ถ้าเราขาดคนอื่นในสังคมผมว่าปัญหาของสังคมวันนี้คือเราคิดถึงตัวเรามากกว่าเราคิดถึงสังคมสังคมเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะผมหมายถึงทุกคนที่อยู่ในประเทศเดียวกับเราเพราะว่าอย่างไรก็ดีเขาสิ่งที่เขาทำก็จะมีผลถึงเราสิ่งที่เราทำไม่มีผลถึงเขาวันนั้นเป็นวันที่เราคิดว่าถ้าเราจะช่วยสังคมเราจะทำอะไรได้บ้างนอกจากไปยืนแจกซองให้ทุนการศึกษาไอ้นั่นผมทำไปแล้วนะครับแจกที่พะเยาเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นคนพะเยาไปแจกโครงการของคุณรัตดาวันแจกไป2ปีเด็กผู้หญิงหน้าตาดีๆก็เป็นหมอนวดอยู่ดีใช่ไหมผมก็บอกว่างั้นไปทำเองดีกว่าผมก็มาทำเองวันนี้ผมดีใจฮะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งปูเราฉายไอ้เกี่ยวกับเด็กได้ป่ะน้องอ๋อยที่พะเยาเด็กคนหนึ่งจากพะเยาวันนี้เขายอมเสียสละชีวิตเขาเป็นครูสอนเด็กบนเขาเขาเป็นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดของเราคนหนึ่งผมมีน้องๆทั้งหมด1,000 คนนะครับจาก77 จังหวัดน่าจะเกือบทุกอำเภอแต่ไม่ทุกตำบลปีหน้าครับปีที่16เราจะครบนักเรียนจะครบผ่านการเข้าศึกษาในโครงการครบจนจบปริญญาตรีครับเรากำลังทำเว็บไซต์รักบ้านเกิดอยู่ครับอาจจะพูดได้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ก็ว่าเป็นความปรารถนาของผมที่อยากจะให้มีเว็บไซต์หนึ่งแล้วชาวโลกนะครับสามารถเข้ามาค้นหาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เขาต้องการได้ในเว็บไซต์นี้มันเหมือนอะไรฮะมันอาจจะเหมือน Google แต่เราไม่ใช่ Search Engine นะครับอาจจะเหมือนAlibaba ของจีนแต่เราก็ไม่ใช่เป็น Marketplace อย่างเดียวนะครับที่นี่เขาอาจจะมาพบกับเรื่องมวยไทยที่นี่เขาอาจจะมาพบกับเรื่องดนตรีหรือคนไทยจะพบกับชาวโลก 7,000 ล้านคนได้ผมเดินทางอยู่ต่างจังหวัดประมาณสัก10ปีนะครับดูว่าปัญหาจริงมันอยู่ตรงไหนปัญหาจริงมันอยู่ตรงในทุนหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เรียกผมในทุนนะฮะปัญหามันอยู่ที่พวกเราหรือเปล่าหรือปัญหาอยู่ที่คนชั้นล่างเกษตรกรหลายท่านที่เป็นผู้บริหารองค์การส่วนบริหารส่วนกลางนะครับผมว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพวกเขาตามกระแสโลกไม่ทันนะในขณะที่โทรศัพท์มือถือเนี่ย iPhone 5เนี่ยคนในเมืองจะใช้ก่อนนะครับแต่พูดถึง iPhone ก็ต้องขอบคุณคุณสตีฟจ็อบส์ไว้นะที่นี้นะครับเพราะว่าทำให้งานผมง่ายขึ้นนะคุณสตีฟจ็อบส์ทำให้มีสมาร์ทโฟนทำให้มีแอป10 กว่าปีผมคิดว่าจะทำยังไงกับคุณลุงที่ชัยนาทนะจะทำอะไรกับเรื่องของคุณป้าที่บุรีรัมย์ที่แกใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นผมก็เลยเลิกใช้คอมพิวเตอร์ไปนะครับวันนี้ถามจริงรู้เรื่องคอมพิวเตอร์น้อยกว่าพนักงานทั้งหมดในบริษัทผมต้องการเป็นตัวเขานะนั่นเป็นการเป็นตัวคนที่อยู่ในรากหญ้าว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปสู่โลกกว้างเนี่ยเราจะพบกับโลกกว้างได้อย่างไรก็ถึงต้องขอบคุณคุณสตีฟจ็อบส์ว่าทำให้แค่นิ้วชี้ก็สามารถดูหนังได้นะโหลด thaitv.com ลงมาแล้วก็ดูหนังเอพิโซดดูหนังซีรีส์ได้ดูอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ผมเลยมีโอกาสได้เอาแอปต่างๆขึ้นมานะครับแอป Farmer Info ก็เหมาะสำหรับคนเมืองเหมาะสำหรับคนในชนบทเราแอปนี้โหลดให้กับผู้คนในชนบทนะฮะว่าก่อนจะขายผลิตภัณฑ์ของท่านอ่ะเช็คราคาซะก่อนแล้วไปขายก็มีคนทำตามปลูกมันสำปะหลังอยู่เชียงใหม่
เช็คราคาเสร็จไม่ขายเชียงใหม่มาขายที่โคราชได้กำไรด้วยเพิ่มเสียค่ารถเพิ่มก็ยังได้มีกำไรบางคนไปที่ราคารับซื้อใช่ไหมเอาพืชเศรษฐกิจแล้วกันนะแอปตัวนี้โหลดได้นะครับใน App Store นี่ฮะยกตัวอย่างนะฮะมันก็จะมีราคาต่างกันน้องปูดูอะไรที่มันไม่ใช่ข้าวอ่ะเพราะข้าวตอนนี้มันจะราคามันจะต่างกัน300บาท อย่างไรก็ดีครับผมพยายามพูดให้เห็นว่าการที่ผมอยู่ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราคิดแบบมีจิตอาสาเนี่ยเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เราทำเนี่ยกลับมาส่งผลให้กับสังคมโดยรวมได้คนในระดับล่างของสังคมคนยากคนจนหรือเกษตรกรเขาจะเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้นะครับด้วยความช่วยเหลือของเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดทั้งพันคนเนี่ยนะครับปีหน้าผมจะจัดค่ายโฮมคัมมิ่งแล้วก็ค่ายกู๊ดบายกับพวกเขาแล้วอยากให้เขาเป็นคนนำคบเพลิงวิ่งต่อไปกันทั่วประเทศนะครับถ้ามีเยาวชนจังหวัดละ2คนเท่านั้นเองนะครับมีจิตอาสาแล้วก็ไปนำเพื่อนบ้านนำพ่อแม่พี่น้องมาโหลดอยู่ในเว็บไซต์รับบ้านเกิดเขาก็สามารถพบชาวโลกได้ตัวผมเองทำอะไรครับเราก็จะมานั่งแปลภาษาอังกฤษจริงๆไม่ได้ยากนะเพราะว่าแค่ข้าวเปลือกเราก็สามารถพูดได้ว่าข้าวเปลือกเท่าไหร่นะแต่ว่าคงไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตข้าวเปลือกในมุมกับผมอยากจะเล่าตอนจบเนี่ยนะครับว่าท่านที่ไปเรียนในอเมริกาหรือเรียนที่เมืองนอกนะฮะท่านมีเพื่อนที่ยังอยู่ที่นั่นไหมครับผมเพิ่งเอาเพื่อนกลับมาคนนะฮะอยู่อเมริกาเป็นโรบินฮูดอยู่35ปีนะฮะที่อเมริกาผมว่าเกินครึ่งล้านคนไทยอยู่นะครับ 99% น่าจะเป็นลูกจ้างเขานะครับนะฮะบางส่วนท่านจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยหรืออาจจะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเขาเป็นเชื้อสายเป็นเผ่าพันธุ์ของประเทศที่มีผลิตผลทางอาหารมากที่สุดในโลกมีสถานที่ให้ความบันเทิงมากที่สุดในโลกท่านดูทีวีซีรีส์นะเรื่องไหนก็ได้ผมพนันได้เลยว่าทุกเรื่องต้องมีแบงคอกหรือไทยแลนด์เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ประเทศไทยเป็น ultimate destination ที่เขาจะมาผมถึงไม่กลัวไงฮะว่าต้มยำกุ้งอีกกี่ครั้งถ้าเราที่โครงสร้างหลักอย่างที่พวกท่านเป็นนะฮะเสาหลักของแผ่นดินนะฮะถ้าท่านเสาท่านอย่าหักนะฮะหรืออย่าหักพร้อมกันทั้งหมดแผ่นดินนี้อยู่ได้ครับเพราะเราก็ผ่านรัฐบาลมาเยอะแยะนะฮะวันนี้ต้องหยุดตำหนิคนนู้นตำหนิคนนี้ผมคิดว่าผมอยากเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมความคิดเดียวกันนะว่าเราอย่าไปตำหนิเขาเลยเราทำดีกว่าเราทำเท่าที่เราทำได้ผมทำเท่าที่ผมทำได้คือผมทำในฐานะผู้บริหารเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทดีแทคผมก็พยายามทำให้บริษัททำให้ฝรั่งเขาบอกว่าเราจำเป็นนะในวิธีพรีเซนต์ให้กับฝรั่งเราต้องพรีเซนต์บอกว่ามันทำให้ได้คุณได้ลูกค้านะครับในวิธีที่เราคุยลูกน้องที่ทำเสียสารก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยนี่เป็นหน้าที่ของเราเพราะเราเอาเงินเขามาเยอะแล้วปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะมันได้เวลาที่จะใส่ไม่กี่ร้อยล้านกลับไปต่อปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลย อยากจะฝากให้ท่านเห็นโครงการสำนึกรับบ้านเกิดนะครับปีหน้าผมคงได้ทำอะไรมากกว่านี้ที่จะให้เห็นถึงตัวเว็บไซต์ที่จะเป็นเว็บที่เป็นตัว representสังคมไทยแอสโฮนะครับเว็บนี้ไม่ใช่ของผมนะเว็บนี้จะเป็นของสังคมเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นี้ก็โดยทางนิตินัยมันเป็นของผมนะครับทางพฤตินัยมันไม่ใช่นะเป็นของสังคมโดยรวมของเราผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราไปไหน
เราน่าจะพูดด้วยความเต็มปากว่า I'm from Thailand นะครับ I'm from Thailand ไม่ใช่ไต้หวันนะฮะแล้วก็เราไม่ต้องมายุ่งกับเรานะครับเราเป็นสังคมที่ดีงามเราเป็นสังคมที่พร้อมที่จะให้คนทั่วโลกมาพักพิงนะครับเรามีพระศาสนาที่แข็งแรงนะครับถึงแม้เราจะมีข่าวไม่ดีออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เฉพาะหน้านะฮะต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องความสงบทางจิตใจนะฮะจะมีชาวโลกมาพักพิงที่เราเยอะมาดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะกันเยอะขึ้นแห่งนี้อาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แห่งสุดท้ายแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมเนี่ยเขาก็ดีใจที่ผมได้เริ่มจุดแรกให้พวกเขาผมก็บอกว่าแห่งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรอกของคุณก็ถ้าคุณจะเน้นอาจารย์จักรพันธ์ก็เน้นอาจารย์จักรพันธ์ไปเลยนะคุณจะเน้นของใครก็เน้นไปเลยแล้วก็อยู่สี่มุมเมืองทุกจังหวัดก็มีได้นะครับก็เริ่มเกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆแล้วนะผมว่าประเทศไทยเราจะค่อยๆงดงามขึ้นส่วนเรื่องความเป็นอยู่ผมคิดว่าเว็บไซต์นี้เมื่อเขาเดินเครื่องแล้วในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อคนบ้านเราที่จะสื่อสารกับคนอีก 7,000 ล้านคนเมื่อกี้พูดถึงคนไทยที่อยู่เมืองนอกนะฮะผมอยากทิ้งท้ายว่าถ้าวันนึงเขามีแอปที่เกี่ยวกับเมืองไทยแล้วเขาทำตัวเหมือนกับผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีสมาชิกในองค์กรของท่านเป็นคนขายของกิฟฟารีนหรือแอมเวย์นะฮะที่บริษัทนี้เต็มเลยฮะของผมนะฮะเขาก็ทำงานไปแต่เวลาเขาได้ยินเพื่อนเขาบอกจะซื้อยาสีฟันเขาก็จะขายทันทีนะฮะสบู่ที่บ้านหมดเฮ้ยมีเราจะแย่งกันขายระหว่างกิฟฟารีนกับแอมเวย์วันหนึ่งคนไทยที่มีเป็นเกือบล้านคนนะฮะแม่บ้านที่อยู่นอร์เวย์แม่บ้านที่อยู่เดนมาร์กอยู่สแกนดิเนเวียเนี่ยนะที่เป็นแม่บ้านคนไทยก็สามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยในการขายอะไรก็ได้ผมยังพึ่งก้าวไปจุดแรกนะครับให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลินำข้าวหอมมะลิมาขายเป็นห่อละโลนะครับก็อยากจะเรียนเสนอประมาณที่นี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลังๆผมจะใช้เวลาในการคิดก้าวข้ามอุปสรรคประจำวันนะครับก็จะพูดอะไรไม่ค่อยเก่งวันก่อนไปพูดในฐานเศรษฐกิจก็หลวมตัวไปเจอเขาจับแต่ละประโยคมารวมๆกันแล้วกลายเป็นว่าผมไม่ตำหนิรัฐบาลเพราะไม่ได้เป็นอะไรที่ตั้งใจไว้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคงได้มีโอกาสต้อนรับรุ่นต่อๆไปทุกครั้งนะครับขอบพระคุณครับครับขออนุญาตเรียนท่านบุญชัยครับกับเรียนท่านนายกสมาคมสารักเพื่อแผ่นดินจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรีปฐมสูตรท่านผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับคุณสุภสิทธิ์นวลปานวรชาติท่านที่ปรึกษานะครับแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านเจ้าของนะครับเรียกง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เกียรติมาบรรยายณโอกาสนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการหลักสูตรคุณสุภสิทธิ์นวลปานวรชาติได้ขึ้นมากล่าวอะไรกับนักศึกษาและก็ท่านบุญชัยครับขอบพระคุณฮะเชิญนะครับกราบเรียนท่านบุญชัยเบญจลงกุลท่านประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านและทีมงานแล้วก็วันนี้เราก็ได้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมของสำหรับผู้แผ่นดินเราท่านผู้ช่วยอาจารย์สมศรีปฐมสูตรมาด้วย เรารับเกียรติอย่างสูงประการแรกที่สุดที่เห็นชัดเจนนะครับเจ้าของยืนแต่เราได้นั่งนะครับ
พราะนั้นวันนี้ท่านให้เกียรติเราอย่างมากนะครับท่านมาตั้งแต่ผมได้เจอท่านท่านก็ลงมาบัญชาการเองแล้วก็ท่านเองเนี่ยให้ที่เรานั่งอย่างดีนะครับแต่ตัวท่านเองยืนวันนี้ถือว่านี่ที่ผมเรียนว่าอันที่หนึ่งที่ได้รับเกียรติอันที่สองนะครับผมได้ทราบข่าวนะครับจากท่านเลขาของท่านว่าท่านไม่ค่อยได้บรรยายให้กับใครถ้าไม่จำเป็นจริงๆวันนี้ถือว่าท่านมาเตรียมการบรรยายให้พวกเรานะครับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินถือว่ารับเกียรติอย่างสูงสุดนะครับที่ท่านเองเอามาบรรยายท่านเองอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่นี่ท่านพวกเรานะครับจะผ่านรู้จักแต่ตึกสวยๆนะครับเห็นชื่อข้างหน้าแต่ข้างในเราไม่เคยเห็นว่าเป็นอะไรทุกคนก็รู้ว่าอยู่แถวไหนแต่ไม่เคยเห็นว่าข้างในที่เรามาวันนี้เนี่ยก็คืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านให้เราเข้ามาชมเมื่อกี้หลายๆคนนะครับเดินผ่านหน้าประตูก็ฟักเงินจะซื้อบัตรนะครับวันนี้ก็เลยน้องๆที่เจ้าที่บอกว่าวันนี้ท่านให้เราดูฟรีนะครับไม่คิดตังค์ก็อยากให้ปรบมือให้ท่านทักประการนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องฟักตังค์มาดูฟรีนะครับเพราะนั้นเป็นเกียรติอีกประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่นี่นะครับท่านจะเห็นว่าในส่วนของท่านเองครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยโครงการที่ท่านนำเสนอซึ่งหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินของเรานั้นได้ทำตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้เองเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามีส่วนที่นักศึกษาเราเองควรจะเรียนรู้ควรจะศึกษามีโอกาสที่จะนำเอาไปใช้การต่อยอดคล้ายๆกับโครงการที่เราเรียนและศึกษาอยู่คือโครงการทำแนวบริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นแนวคล้ายแนวเดียวกันคนที่มีเงินแล้วจะใจบุญกุศลเนี่ยหาได้ยากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้ทำบุญการกุศลให้กับคนที่ได้รับการศึกษาซึ่งเป็นผมเรียนเท่าเป็นฐานของประเทศนะครับซึ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็เราต้องการเอาผู้ที่มีศักยภาพมาเป็นฐานของประเทศเช่นเดียวกันเพราะนั้นแต่เห็นว่าโครงการวันนี้ผมก็เลยขอร้องท่านว่ารบกวนให้ท่านช่วยบรรยายอธิบายพวกเราสักนิดหนึ่งเรื่องนี้เพราะเราเองก็ศึกษาในแนวคล้ายๆอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งก็อยากขอบคุณนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมโชคดีมากนะครับที่จริงๆด้วยบารมีแล้วไม่ถึงฮะที่จะมาขออนุญาตท่านให้มาทำให้เราขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางก็ขอบคุณพี่สิริเกียรตินะครับจากฮอตไลน์ไทยแลนด์นะครับพาผมไปเล่นกอล์ฟกับพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยผมไปบอกว่าเนี่ยผมเล่นกอล์ฟกับพี่อ้อยแม่บ้านบอกไหนเธอบอกว่ากวนเธอมีแต่ผู้ชายแล้วทำไมไปเล่นกับผู้หญิงนะครับเมื่อกี้ก็ลงจากรถพอบอกพี่อ้อยนะครับทุกคนตกใจนะครับก็คือเป็นเลขาของท่านที่ช่วยประสานงานให้ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าอยากขอบคุณพี่อ้อยสักหน่อยนะไม่ต้องจากท่านแล้วนะครับนะฮะเมื่อกี้พอไปถึงลงมาถึงก็บอกไม่ได้สวยนะแต่หล่อนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราก็อยากขอบคุณนะครับที่ให้เกิดวันนี้ขึ้นมานั่นคือส่วนที่ผมอยากจะกลับเรียนในส่วนที่ด้วยความโชคดีของหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินนะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งผมเอาข้อมูลให้ท่านมาตั้งแต่เมื่อเช้าท่านอาจจะยังอ่านไม่ทั่วถึงนะครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่ารุ่นนี้นะครับซึ่งฟังชื่อแล้วบางคนก็สับสนคนที่ฟังนะครับก็แต่ว่านักศึกษาเราก็เริ่มจะไม่สับสนละก็คือเราย่อสนพกับสมพซึ่งทำให้ความรู้สึกคล้ายๆกันบางคนไปเติมชื่อเป็นแพะเป็นม้าอะไรขึ้นมาเพื่อให้จำง่ายนะครับก็ขอเรียนว่าผู้นำระดับสูงตามแนวพระบริของพระบาทสมเด็จอยู่หัวรุ่นที่หนึ่งก่อนถึงรุ่นที่หนึ่งนั้นก็มีรุ่นเกียรติยศคือรุ่น VIP ซึ่งทุกท่านมักพูดถึงว่ารุ่นนี้ท่านชวนเรียนอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็พอรุ่นที่สองก็คือรุ่นที่เรานับสองก็คือรุ่นสนพหนึ่งก็คือที่ผ่านมาแล้วก็รุ่นที่เพิ่งเปิดเพื่อการเมืองการปกครองนะครับเป็นสมพหนึ่งนะครับผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำรินั้นก็ใช้คำว่าผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเรียนแค่4เดือนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสนพ.2นะครับเรียนใช้เวลาถึง7เดือนนะครับจากเดือนนี้
นะครับเดือนเราเริ่มปฐมนิเทศตั้งแต่3 28 29 30ไปจบประเดือนมกราคมนะครับแล้วจะต่อด้วยรุ่นสมพ2นะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งรุ่นนี้เรารับแค่120คนนะครับซึ่งขณะนี้ยังมีส่วนเกินมานิดหนึ่งนะไม่เป็นไรฮะก็พอจะอนุโลมได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ท่านก็กังวลนะครับว่าเก้าอี้ท่านจัดไว้ขนาดนี้อาจจะไม่พอสำหรับพวกเราบอกไม่เป็นไรครับพวกเราแค่นี้ก็ดีใจและภูมิใจหลายท่านก็ยืนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวท่านเที่ยวหน้าท่านบอกว่าท่านจะขยายห้องให้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ผมเองก็อยากจะขอบพระคุณตรงนี้แต่ก่อนอื่นนะครับผมมีผู้ใหญ่เข้ามาด้วยพวกเราอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับท่านเป็นนายกสมาคมของหลักสูตรผมที่พวกเรารู้จักมีรู้แนะนำแต่อาจารย์ที่ปรึกษานะครับแนะนำแต่คนรู้จักแต่ผมแต่ท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นอาจารย์สอนผมมาสมัยเรียนที่จุฬาและท่านมาเป็นนายกสมาคมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินนี้ก็ผมอยากให้ในฐานะท่านมาแล้ว